หน่อยครับต้องขอเลยตอนนี้ไม่มีตำหนักครับตั้งแต่มาเดินขึ้นมาจนถึงตอนนี้คุณปิวยังไม่หยุดบนยังไม่นั่งเลยนะเดินเดินรึบรู้ทำไรอ่ะเกาขี้ปุ่มเหรอหัวเกาขี้ปุ่มเหรอลองเกาขี้ปุ่มปุ๊บสั้นเลยอ่ะดูหดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลมเข้าไหมพี่ต่ายไม่ครับพี่ผมไปที่สามผมโอ้มีแต่คนตัวดีป่ะเห็นไหมสามบาร์ยังมาครบอย่างมาครบอย่างเฮ้ยไม่หยิบเสื้ออันนั้นมาเราเสื้อที่เราสั่งเออเราจ่ายตังค์หรือยังตังค์หรือยังเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตังค์ไม่อยากมาดูเนื้อผ้าเฉยว่ามันเหมือนกับของล็อตที่แล้วหรือเปล่ายังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ไปจับเลยเอาไปทุกห้องส่งเสียงหน่อยครับเอ้าทำไมนี่ไม่ขึ้นมาขึ้นแล้วใช่ไหมต้องมีน้ำรองเสียงดังเสียงดังไอ้นี่มาขึ้นมาดังเอาเสียงหน่อยครับทุกครับทุกครับกินอะไรกินขนมไหมอยากกินก็ไปซื้อเอาไปเซเว่นไหมไปบอก10ล้อถอยมาเลยไปจะไปเซเว่นทีนี่คือ10ล้อเนี่ยอยากไปเซเว่นคุณบอกอยากไปเซเว่นอยากไปเซเว่นไปทำไมเรารอก่อนรอคนเข้ามาประมาณสัก200,000ท่านก่อนใช่โอ้เดี๋ยวสวัสดีพร้อมกันโอเคครับเดี๋ยวสวัสดีพร้อมกันโอเคไหมโอเคคุณบอกโอเคคุยกันอยู่2-3 คนมาแล้วมาแล้วนะคะครูบอกอยากกินหมึกกรุบสวัสดีค่ะสวัสดี500 กว่าท่านนะคะสวัสดี500 กว่าท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีพี่วิรากรณาคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บีนะคะอ๋อใช่ครูเอ๋ไม่ได้ถามทูเลยว่าพี่ดาทำสีผมใหม่สีเหมือนสแลนน้องมี่หรือเปล่า สีเหมือนสแลนที่มุงให้น้องมี่ให้น้องยุ้ยหรือเปล่านะยังไม่ได้ถามเมื่อกี้ถามกันอยู่ว่าทูจะไปเซเว่นไหมทูบอกไปบอกว่าให้เรียก10 ล้อมาเลยทูบอกโอเคนะคะโอ้วันนี้พี่ดาสวยไหมครับสวยไหมสวยเอ๊สวยหรือไม่สวยแต่เขาใส่นะอ๋อไม่เขาเป็นนั่นนี่ไงเขารับวัฒนธรรมศรีลังกามาที่แบบว่าเวลาเซหนูจะใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีบ่อน้ำพิษด้วยนะสวัสดี600 กว่าท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับแอดมินนาเดียนะคะแอดมินกระต่ายแอดมินก่อแล้วก็แอดมินปลิวนะคะแอดมินปลิวไปเติมพลังงานก่อนนะคะเติมพลังงานให้ชายทุของเราก่อนนะคะวันนี้คุยกับทุเรียบร้อย
ถามว่าสวยไหมรู้บอกเออนี่แปลว่าสวยนะคะแปลว่าสวยนะคะ600กว่าท่านนะคะให้กำลังใจกันได้นะคะส่งดาวมาให้ได้นะคะส่งดาวมาให้ได้นะคะหรือว่าอยากจะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณดาวนะคะเมื่อสักครู่นี่มีคุณพี่วิราการนะคะครั้งที่แล้วเจอกันเนาะเจอกันกับน้องเดียนะคะส่งมาส่งไว้ดวงนี่แล้วก็มีเมื่อกี้ใครเอ่ยเมื่อกี้คุณพี่อะไรนะส่งมาขอบคุณค่ะพี่ดีนะคะใช่วันนี้อาบน้ำมาสีผิวเข้มเลยเมื่อกี้ใครส่งดาวมาให้นะขอบคุณไม่ทันอ่ะอ๋อคุณออกโทเบอร์คุณออกโทเบอร์นะคะออกโทเบอร์โซดาด้าไม่รู้ว่าต้องออกเสียงออกเสียงนี้ไปก่อนส่งดาวมาขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะส่งดาวมาให้กำลังใจกันได้วันนี้มาร่วมพูดคุยด้วยกันได้นะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยด้วยกันได้นะคะนี่มาในมุมพี่ปลิวในวันนั้นยังคงจำใช่ยังคงจำตอนที่พี่ปลิวอยู่ใต้ท้องของถูกได้เป็นการคนใหญ่ถูกเป็นยักษ์ใหญ่ giant giant สวัสดีจากอิตาลีค่ะน้องลูกไปตามหาหัวใจอีกแล้วเหรอคะน้องพักผ่อนพักผ่อนนะคะหัวใจเขาน่าจะอยู่ที่ตัวเขาล่ะค่ะพี่นุ้ยค่ะ หัวใจน่าอยู่ที่ตัวนะคะพาไปด้วยไม่ได้ถอดทิ้งไว้แต่อย่างใดนะหรือไม่ได้หายหรือไปทศกัณฐ์หรือเปล่าถอดหัวใจไปอีกที่หนึ่งไปที่แมลงภู สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำให้เหมือนมาประมาณ10คนได้นะคะวันนี้ เราจะทำให้เหมือนมาประมาณ10คนตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนรอแอดปลิวแป๊บนึงแอดปลิวกำลังไปจัดการเก็บธุระของทุอยู่นะคะแล้วก็นี่ป้อนอาหารให้นะคะป้อนยาวันนี้ที่สถาบันของเรานะคะก็มีการจัดอบรมหัวหน้าหน่วยควานช้างนะคะซึ่งก็มีหัวหน้าหน่วยช้างนะคะจากหลากหลายที่นะคะที่มาร่วมอบรมนะคะก็มีทั้งจากแม่แตงเนาะมีจากแม่แตงจากฮอดนะคะจากหลากหลายที่เลยแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะเป็นท่านคุณหมอปีชานะคะคุณหมอปีชาแล้วก็มีคุณประสบด้วยนะคะซึ่งก็หลากหลายท่านที่มีความรู้นะคะความรู้ในเรื่องของช้างก็มาให้ความให้ความรู้ให้กับหัวหน้าแก่ช้างหัวหน้าหน่วยช้างนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้พี่กำนันหรือพี่อำนาจนะคะก็ไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้านในไปช่วยให้ความรู้ในเรื่องของด้านสมุนไพรนะคะก็จะมีลุงเปิ้ลนะคะลุงเปิ้ลผู้ที่เป็นอดีตควานช้างอดีตควานของแม่พังทันตะวันนะคะก็ให้ข้อมูลด้วยแล้วก็รวมถึงที่โรงพยาบาลช้างวันนี้ก็มีคณะสัตวแพทย์มช.นะคะได้มาเยี่ยมเยียนนะคะก็คิดว่ามีภารกิจแหละนะช่วงนี้นะเดือนสิงเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะเข้าเดือนสิงหาคมนะคะทั้งเป็นเดือนของวันแม่นะคะเดือนของวันแม่แล้วก็รวมถึงวันช้างโลกนะแล้วก็งานประชุมช้างของเรานะคะใกล้จะหมดเขตลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะลงทะเบียนงานประชุมช้างนะคะท่านไหนที่อยากจะลงทะเบียนงานประชุมช้างนะคะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี้ก็สามารถจิ้มไปได้เลยลงทันแน่นอนจ้านะลงทันลงทันแน่นอนนะลงทันก็คือลงโทษนั่นเองเพราะว่างานประชุมช้างปีนี้นะคะก็จัดในวันที่26 27สิงหาคมนะคะ2567น้องจริงก็คือเป็นการพูดหัวข้อนะคะภายใต้หัวข้อความร่วมมือไร้พรมแดน Elephant Conservation Without Borders นะคะก็มีการประชุมออนไลน์นะคะซึ่งจะสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่ลงทะเบียนมาก่อนนะคะสำหรับท่านไหนที่อยู่ในแวดวงการช้างนะคะก็ปีนี้เรามีหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลช้างไทยในต่างแดนนะคะการหยิบเรื่องราวของพลายศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามุทุราชาของเรานะคะที่มีการเดินทางกลับมาเนาะมาพูดคุยกันแล้วก็รวมถึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช้างจากต่างประเทศด้วยนะคะที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมช้างไทยสู่มรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของชาตินะคะก็ท
ท่านไหนที่อยากจะมาร่วมงานประชุมช้างนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับงานประชุมช้างแห่งชาติประจำปี2567นะคะวันที่26เนี่ยจะเป็นภาคภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะส่วนวันที่27จะเป็นภาคภาษาไทยซึ่งเราก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะให้ได้รับชมกันด้วยโดยทีมงานคุณภาพของเรานะคะแอดกอร์แอดกระต่ายทีมงานของพี่จุ้ยนั่นเองนะคะที่จะทำการนะคะถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมกันนะคะเพิ่งเคยทันไลฟ์สดพี่ทูอ๋อเราจะมีกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะนะคะช่วงเวลาประมาณ2โมงครึ่งนะช่วงเวลาประมาณ2โมงครึ่งนะคะหมดแล้วเหรอยังหันหน้าทางนู้นอ๋อเป็นราศีตุลราศีตุลบอกยังไม่ถึงเลยวันนี้แอดมินมาแล้วเดี๋ยวเรารับสมัครแอดมินใหม่ก็คือแอดมินปลิวนะคะแอดมินปิวไปทำหน้าที่เป็นควานก่อนเดี๋ยวพอเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นแอดมินทันทีนะคะรู้สึกวันนี้สี่โมงไม่ได้ไปเซเว่นเพราะเนื้อหาลงไปก็เมื่อกี้บอกว่าไปเซเว่นไหมครูบอกว่าโอ้แปลว่าไปนะคะเขาบอกว่าโอเคแล้วมาแล้วแอดมินปลิวนะคะแอดมินปลิวแอดทำอะไรนะเอามะขามอยู่วันนี้ยังไม่กินมะขังเลยเวลาต้นมะขามให้ทูนี้ใช้เกลือกี่เม็ดคะ100ล้านเม็ดแหมนับบ่ถ้าเกินนับแล้วไม่ถึงล่ะคุณโกหกนะคุณปลิวปลิวบอกว่าวันนั้นบอกว่าใส่ตัวไหนก็ยิบมือเลยนะใช่ย่อมมือเขาเรียกอะไรนี่เอาไปแล้วนะคะไปแล้วมะขามนี่คือไม่ใช่มะขามเปียกนะคะนี่คือมะขามปลิวนะคะนี่คือมะขามปลิวโอ้โหคลุกเกลือด้วยนะเห็นแล้วแบบว่าแซ่บซีดเปรี้ยวปากแทนนะคะวันนี้จริงเรามีผลไม้ด้วยนะวันนี้ขอบคุณผลไม้นะคะจากคุณคุณดาวนะคะจานชื่อจริงก็ไม่กล้าอ่านเพราะว่าอ่านทีไรผิดตลอดนะคะจานพี่ดาวนั่นเองนะคะวันนี้พี่ดาวส่งอินทผลัมมานะคะตอนนี้รูปร่างกล่องอาจจะแบบดูแบบว่าบอบช้ำนิดนึงนี่เดี๋ยวให้พี่ติวเป็นคนเปิดนี่เขาบอกว่าระวังแตกแล้วดูระวังแตกก็คือผลไม้ไม่แตกแต่กล่องแตกนะกล่องแตกน่าจะยังดีอยู่ดูจากข้างในเอามือล้วงไปแล้วไม่ใช่มะไฟนะจ๊ะไม่ใช่มะไฟนะจ๊ะสวัสดีพี่โดนะคะสวัสดีพี่โดไหนพี่โดมาแล้วเราจะไม่บอกว่าพี่โดคือใครพี่โดต้องรู้ตัวเองนะคะมีคนมาลงทะเบียนประชุมเยอะไหมครับต้องการหน้าช้างให้มาร่วมประชุมต้องการหน้าช้างให้มาร่วมประชุมไหมครับเรื่องของจำนวนคนลงทะเบียนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็จะมีการสรุปยอดนะคะจริงๆเราก็มีจำนวนจำกัดนะปีนี้รู้สึกประมาณจะรวมทั้งหมดแล้ว200เท่าไหร่จะไม่ได้จะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะว่าเราจะมีอาหารกลางวันด้วยนะคะนี่คือมีดของพี่ปลิวพี่ลงอาคมซึ่งเป็นญาติกับแก่คมนี่แล้วผาลามอินทผาลามนี่อ๋อนี่ใครวิ่งตรงไหนมาเขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเขาดูเอาโมคาโดเธอพูดไม่ถูกเลยนะนี่เอาอวดโทก่อนโทรู้จักเปล่าไปไหนนี่เธอใช่โอ้เหมือนปีที่แล้วอ๋อมันยังไม่ตายมันดิ้นมันดิ้นด้วยแต่ลูกใหญ่มากนะโอ้รู้จักเปล่ารู้จักอินทผลัมไหมก่อนมาในแรกกันเลยก่อนฝากคุณเต้าใช่เดี๋ยวแบกนี่ไงขนาดรู้จักไหมครูไม่รู้จักอ๋ออันนี้เป็นอะไรนะโอโดเอทผลัมจะผลัมโดเห็นเดี๋ยวนี้มีเขามีอะไรนะมี
มีแบบมีสีใหม่อ่ะมีเป็นพันธุ์ใหม่ไม่ใช่สีใหม่ผมใส่น่าจะเอาไปย้อมกับมังคุดมาไอ้ชายเป็นคนละสายพันธุ์กันนะคะขอทูชิมหน่อยนะพ่อเขาถือไปแล้วล้างให้เรียบร้อยนะคะลองชิมสัก1เม็ดกินหรือเปล่าลองใส่ปากกินแน่นอนของหวานจริงแต่เขาบอกว่ากินวันละ5เม็ดถึงจะแบบเขาเรียกเป็นยาอะไรอย่างนี้จากนี้ก็เป็นลมหวานเพราะว่าหวานชมแล้วก็ล้างหน่อยก็ได้ไหมเดี๋ยวพี่ติวเปิดน้ำให้เดี๋ยวพี่ติวเปิดน้ำให้อารมณ์ไงคุณเห็นเมื่อวานบอกรู้จักพี่ดอค่ะคุณพิมพ์บอกว่าดอลลี่อายใช่ไหมใช่เมื่อวานก็เป็นดอลลี่อายได้นะถ้านอนไม่พอนะคะโอ้โหเกิดไม่ได้เข้าปากเลยวันโอ้โหตายอ่ะพี่ยังไงก็พบกับแง่นก่ะแง่นทางให้กัดเขาบอกว่าให้กัดแนวขวางเขาเรียกอะไรแนวนอนไม่ให้แนวขวางเขาบอกให้นอนกัดหมายให้เรานอนแล้วก็กัดนี่มีหมอนพอดีเลยให้นอนกัดพี่ปิวแนะนำนะคะแล้วก็พี่ปิวจะเคี่ยวน้ำผึ้งอีกเมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมรอน้ำตาลมันถูกกว่านี้เนาะช่วงนี้มันแพงเนาะหวังนี่พี่ปิวอ้อยที่พี่ทูแอบอ้อยที่เอาแอบทูไว้หมดหรือยังคะไม่ได้ผมปวดตัวต่อไปแล้วมือผมละโอ้อ้าวโอ้โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้มาแล้วเดี๋ยวไปที่ตะกบตั้งหนึ่งวันนี้ย่าดูคิ้วเขียววันนี้ย่าดูอ๋อมันเขียวจริงตอนแรกกำลังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นที่ในกล้องหรือเปล่าใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าเสื้อนี่ขนาดแดดดูในเนี้ยเสื้อของกอนี่แบบสีชมพูแดงโอเคเบอริโอผ่านหน้าไปละเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมุมกล้องให้ไปดูโอโอกินน้ำทุใช่เมื่อเช้าก็มีบางท่านมาถามเรื่องของการนำผลไม้มาให้ช้างนะคะก็อย่างที่คุณหมอโบนัสได้แจ้งแล้วก็จริงก็เป็นในส่วนของกฎระเบียบของทางเรานะคะถ้าเป็นผลไม้จากด้านนอกนะคะจะขอความร่วมมือทุกท่านนำมาที่โรงพยาบาลช้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดแล้วก็ได้ตรวจดูโภชนาการกันก่อนนะก็คือเช็คดูโภชนาการว่ากลุ่มไหนที่จำเป็นต้องได้รับนะคะเพราะว่าเราจะมีการเตรียมอาหารช้างให้ในแต่ละวันอารมณ์ประมาณแบบว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีข้าวกลางวันให้อยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่ามีคนใจดีนะนำอาหารเสริมอื่นมาให้นะคะก็คุณหมอก็จะพิจารณานะคะแล้วที่สำคัญในเรื่องความสะอาดนะคะที่เราจำเป็นจะต้องนำไปล้างนะคะแช่น้ำด่างทับทิมแล้วก็นี่เอาแก้วมังกรมาให้ช้างนี่เราก็ต้องเอาเม็ดออกก่อนเนาะแก้วมังกรเนาะเราใส่เม็ดออกก่อนนะคะมีคนถามว่าทุกอาบน้ำทุกวันไหมคะพี่ปิวขอบคุณเจ้าไปอาบแล้วนี่อันนี้อาบแล้วนี่เพราะว่าสีเข้มมากอาบหลอกไปขัดหลอกเลยล่ะเข้ามาเข้าหลังหลังพี่ปิวไปขัดข้างนอกตอนใบสองพี่ปิวบอกว่าไปอาบเมื่อเช้าพาไปอาบมาแล้วแล้วก็กลับมาตรงนี้วันนี้ก็เลยผิวสีเข้มเป็นผู้ชายผิวสีเข้มนะคะปิวกินน้ำสาบานร่วมกับทุกแล้วก็กล้องมีร่มไหมร่มมีครับอาลกมีครับโอ้โอมากับใครโอมาคนเดียวนะโอมากับเซนกลุ่มเขาด้วยเหรออ๋อกับเซนพันล้อเอ็มนี่ถึงโอมาขันไปในมดจ้ะอ๋อใช่ใช่โอไปหาตรงที่จุดโชว์ตัวใช่ไหมเจ้าบ้านมาเล่นกันเหรอมาแอดโอมาคุยด้วยกันไหมโอมาอย่าทำตัวเหมือนมือนะอ่านแต่คอมเมนต์ไม่ตอบเลยมืออ่านแต่คอมเมนต์อย่างเดียวที่เขาเคยยินไหนกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเป็นมัดเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะต้มมัดเขาต้มมัดเหมือนหญ้าเขาเลยเหมือนหญ้าที่เขากินเลยเขาต้มมัดมีคนตอบที่จิวด้วยเขาต้มมัดเขาหน้าดุ่มเป็นยังไงก้าโอ้มันแบบมันแบบแย่หน้าเป็นยังไง
เพราะมันเออจะไปลูกหงหนาวลูกไก่มาแล้วนี่น้ำหนักลดไปพี่ปิวรอบที่ผ่านมาหนักเท่าไหร่นะคะที่ชั่งน้ำหนัก4เท่าไหร่4105เหรอครับทุกอย่างใช่ค่ะน้ำหนักลดไปจิ๊บๆไม่เอาไม่ถามล่าสุดก็ได้เอาน้ำหนักเมื่อ2ปีที่แล้วขนาดเท่าไหร่3 5 9 2 5 4 5 5 5 5 53 3 3 8 7 4 5 3 5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 นี่แม่จุ๋มมองแล้วตอนมาประมาณ 3,600 นะคะประมาณ 3,000 กว่าๆ 3,000 3,800 3,000 ประมาณนั้นนะคะแบบจะลิ้นของทองใช่มาแบบผู้ชายบอบบางตอนนี้กลายเป็นอยู่ที่ตรงเผื่อไม่รู้ละกินตั้งเลยตอนนี้กินหญ้า16มัดอ้อยกี่มัดคะอ้อยอาทิตย์ละ2อ้อยอาทิตย์ละ2อาทิตย์ละ2ท่อนหวานได้เพราะของกันนี่อะไรก็ตะกร้าผลไม้ข้างหลังมีตะกร้าผลไม้ด้วยซึ่งพี่ปิวก็จะเป็นคนควบคุมพัฒนาการให้อีกทีนึงถ้าดูทรงละโอ้วันนี้กินเยอะละวันนี้น่าจะกัดละก็ยังไม่ให้นะคะทำไมพูดไปพูดมามันสาบดูสาบเมืองจังเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะก็ตอนนี้น้ำหนักเขาก็ลดลงมานิดนึงใช่ไหมพี่ปิวลดลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ยังคงฝึกเดินวันเสาร์ก็แอดต่อแอดกระต่ายพาไปดูนะคะขั้นตอนการฝึกเดินของเขานั่นเองนะคะตอนนี้เมื่อวันนั้นเข้ามาดูแล้วเหมือนจะเลเวล1หรือว่าอันนั้นคือ2ล่ะ2แล้วเหรอน่าจะเดือนหน้าเนี่ยขึ้น3ตัวที่เลยเหรอเดือนหน้าก็คือวันมะรืนวันพฤหัสวันพฤหัสวันหือวันนั้นเหมือนเห็นเขามีเขาเถียงกันเรื่องวันหือเราวันปั้นผูกรับปั้นผูกวันหืออันเดียวกันปะวันผูกวันหือตะกี้เนี่ยเข้ามาได้วันผูกก็คือพรุ่งนี้ตะกี้เด็กตะกอนตะกี้วันหือคือวันถัดไปของวันพรุ่งนี้แล้ววันผูกวันหือเนาะสองวันถัดไปก็เป็นหรอสามวันนับเป็นสองวันถัดไปหรอวันผูกวันหือก็สองวันวันผูกวันหือหน้าเหนื่อยเนาะภาษาเนี่ยเหนื่อยเนาะปั้นข้าวเหนียวกินปั้นมะขามใช่ปั้นข้าวเหนียวกำลังปั้นอยู่ปั้นกะลิบกะลิบนี่เขากำลังทำนี่ไงเมื่อกี้ได้ยินโอมากาเสะทำซูชิเป็นคำอยู่ตัวตั้งชื่อว่าสิงเสียงจ้างโอมากาไคโอมากาเสะโอมากาเสะครับเรียบเรียบมองตรงนี้แอปกำลังได้อยู่ดีมุกกันเองวันนี้กำลังเข้าไปบริเวณโรงเรียนควานไปอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนพี่ปิวช่วงนี้ฝนตกก็คือฝนตกนี่นอนไหมนอนเมื่อคืนก่อน10โมงเมื่อคืนก่อน10โมงเมื่อคืนก่อน10โมง11โมงตื่นตี3ตี4 5โมงครึ่งตื่นเร็วสุดก็ตี3ตี4แล้วก็ช้าสุดก็คือ5โมงครึ่งนี่นะว้าวว้าวคนอยู่ที่คนหนึ่งสิบโลใครเดินผ่านมาทุกใครเดินผ่านมาลุงมาถึงคุณปู่มาถึงหรือเปล่าปู่แล้วยิ้มว่าปู่แล้วเกินกันละมันต้องอยู่ในสายตาหน่อยมันอันจะอันนี้หน่อยคนตัวนี้มันจะว้าวคุณได้บอกของที่ได้อยู่ในสายตาให้เกิดแก่อยากเห็นน้องเดียจุ๊บมูฮูจังอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึงนะนี่แล้วขอก็ได้อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึงที่ปิวปรบมือถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่ากับศักดิ์สุรินทร์นะคะหรือว่าทูเนี่ยเขาก็มีความคุ้นเคยเนาะกับพี่ควานนะคะกับพี่ควานนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่พี่ควานเนาะมีการเข้าใกล้ช้างนะคะก็จะต้องอยู่ดูขอบเขตด้วยนะดูความคุ้นชินนะคะตอนนี้เราต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะคะแล้วโดยเฉพาะแรงเขาเรียกอะไรคะแรงเหวี่ยงหรือการหันมาอะไรของเขาเนี่ยก็คือจะมีแรงเหวี่ยงที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ด้วยความที่ตัวเดเองอ่ะไม่ได้สนิทนะคะกับ
หูขนาดนั้นเราอาจจะเคยเจอหน้าเจอตาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะเพื่อนร่วมงานกันเนาะเพราะงั้นการเข้าหาช้างนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะก็เข้าหาเมื่อมีควันอยู่นะเข้าหาเมื่อมีควันอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มช้างที่สามารถเข้าไปทักทายถ่ายรูปจับสัมผัสได้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช้างนักเรียนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช้างนักเรียนเนาะเมื่อเช้ามีคำถามอยู่ว่าทำไมถึงเรียกว่าช้างนักเรียนอ๋อพอบอกว่าเรียกว่า student elephant ใช่ไหมเมื่อเช้าจริงๆเรียกว่าช้างนักเรียนนะเพราะที่นี่ของเราเองก็เป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างมาก่อนนะในปี2512นะคะตอนที่สมัยที่ท่านศาสตราจารย์ดร.หน่วยนะคะท่านที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยท่านก็มีวัตถุประสงค์คืออยากให้ลูกช้างเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในป่าซึ่งมันเสี่ยงอันตรายเกินไปสมัยช่วงนั้นเป็นการทำงานชักลากไม้นะคะปี2512นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังคงมีการฝึกช้างอยู่ฝึกเพื่อการดูแลนะคะสังเกตว่าช้างของเราเนี่ยจะมีความนิ่งแล้วก็สามารถที่จะใกล้ชิดให้น้องเที่ยวได้มาเรียนรู้ศึกษาได้แล้วก็รวมถึงยังเป็นช้างผู้ที่คอยช่วยเหลือบริจาคเลือดได้ด้วยนะคะต้องแอบจุ๊บตอนนี้ทูอยู่โรงพยาบาลดิไม่เคยจุ๊บแต่ว่าเคยแอบไปจับบั้นท้ายนะคะมีความแน่นไปที่หลังล่างไปข้างหลังไม่ตอนนั้นไปจับข้างหลังอยู่ตรงตูดไงตรงก้นไงพี่ปิวให้ไปจับหลังดูแบบแน่นๆเก่งๆหรือเปล่าที่เราไปจับก้นให้เคยเข้าไปจับอยู่นะคะเคยเข้าไปแตะอยู่อาจจะบางท่านจะไม่เคยเห็นนะเคยมีครั้งหนึ่งไปอยู่ตอนที่เขากำลังนวดขาพี่เพื่อตอนนี้การรักษาของทูเป็นยังไงคะการรักษาทูเป็นยังไงคะครับผมตอนนี้ก็นวดขารักแผลนวดขาล้างแผลใช่จะทำอะไรต่อ เอ้าขาดการติดต่อตูดขึ้นหายนวดขาล้างแผลอะลงไปถึงปุ๊บทำอะไรก่อนพี่ปิวเดินครับอ๋อตอนลงไปไม่ได้เดินตอนลงไปย่างไปเดินตอนลงไปย่างไปอ๋อตอนลงไปย่างไปเดินไปถึงปุ๊บไปเดิน15นาทีใช่ครับไปแช่เท้าไปแช่เท้าแช่เท้ากี่นาทีแช่เท้าแช่สองข้างพอสี่แช่เท้าสี่ข้างเลยครึ่งชั่วโมงเออแล้ววันนั้นตัดเล็บตัดครบไหมคะอ๋อได้อยู่แล้วกี่โมงวันนั้นหกโมงโอ้วันนั้นตัดเล็บใช้เวลาตั้งแต่สี่โมงจนถึงหกสองชั่วโมงทั้งหมดสี่ข้างเลยใช่ขวาใช่ขวาแต่ครบเรียบร้อยนะคะแล้วก็แช่เท้าแล้วก็มีการเดินเสร็จมาแช่เท้าเสร็จก็ไปรอนวดขาแล้วก็ล้างแผลแผลตรงที่แผลสีทางด้านขวาใช่ไหมคะคุณหมอล้างให้แล้วก็วันนี้ก็ถึงแม้ว่าลุกไม่อยู่พี่ฟิวก็พาไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำแล้วค่อยพากลับมานี่ให้เดินเดินออกไปหน่อยนึงเดินออกจากหลักไปให้ได้เดินนิดนึงตัวมันเก่าอ่ะเนี่ยเกาขาอยู่ อะไรกัดแปลกๆคนได้ยินเสียงเกาไหมคนได้ยินเสียงเกาไหมไม่เคยได้ยินเกาถ้าจะได้ยินอย่ามาอยู่ใกล้นะได้ยินอยู่อ้าวเกาเสร็จแล้วไปกินเหรอเอาไปเกากลางเอาไปเกาคางวันนี้คอนเทนต์เหรอวันนี้คันเมื่อกี้ตอนเปิดไหมแล้วก็เกาพุงอยู่นะเกาขาช่วงพี่ติวช่วงหน้าฝนนี่โรคอะไรที่ต้องระวังที่แบบว่าจะสามารถเกิดขึ้นกับช้างได้มะเร็งไหมมีมะเร็งก็ตาไอ้ชื่อว่าแมงผีเสื้อที่ตอมตาแมงผีเสื้อที่ตอมตาผีเสื้อที่ตัวอะไรนะผีเสื้อแบบไหนขาวก็คือเหลืองขาวก็น่าเป็นตัวคนตัวพี่แต่ชอบตอมน้ำตาจ้ะหรออ๋อมันเคยเห็นตรงที่จุดกัดน้ำช้างรองเขาจะต่อมีกระดาษผีเสื้อกลางคืนเหรอแหมในเกายกขาขึ้นมาเกาผู้บอกคันหายากมีเยอะหิ้งขบอะไรขบหิ้งขบวันนั้นพี่ฟิวตกตัวอะไรอ่ะขุ่นเหรอเป็นเลือดอ่ะบางทีก็เลือดก็ว่าเลือดไงอ่ะไม่ใช่ตัวขุ่นใช่ไหมตัวคุณน่าจะเป็นแมงวีน้อยๆเนาะไม่มีความสุขเหมือนคุณเหมือนแบบเหมือนแมลงวันสีทองอะแมลงวันทองอะแล้วมันทองเขียวๆเกาวันนี้เขาเกานะคะยกขาเกาเป็นพ่อหนุ่มเกาขาไม่ใช่พ่อหนุ่มเกาหลีนะพ่อหนุ่มเกาขา
เออมีอะไรหรือเปล่าพี่ฟิวพี่ฟิวมี FC ถามว่าทำไมแมลงเจาะผิวหนังช้างวางไข่ได้คะอ๋อน่าจะหมายถึงมีช้างเครื่องมือแมลงมันปรสิตที่มันเจาะไปวางตัวอ่อนใต้ผิวหนังใช่ก็คือจริงๆแล้วหนังช้างเขามีรูขุมขนเนาะมีรูขุมขนใช่มีรูขุมขนอยู่แล้วก็แมลงพวกนี้คือสามารถที่แบบจะเจาะหรือแยกก้นไปบางๆเหรออืมเหมือนแมลงวันทองอ่ะเห็นหูหรือว่าซอกเล็กก็แม่ก็ค่ะข้างหูอ่ะตรงข้างหูอันนี้คืออะไรเล่งเสียงอ๋อเล่งเสียงอืมแล้วก็แมงพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นอะไรแมงร่วงถูกใจร่วงถึงเค้าเรียกร่วงจะเป็นพวกถ้าเมืองนอกเขาจะเรียกบอดปลายแมงที่มันจับแล้วฝังเป็นตัวอ่อนใต้ผิวหนังก็ตัวร่วงค่ะไม่ร่วงเหรอร่วงร่วงวะมันเข้าใจไหมไม่เป็นแมงไม่เป็นใครก็เขาที่หัวชิวอ่ะใช่จุดตรวจตัวแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือเราก็อาบน้ำฉีดยาครับเชื้อเพื่อบ้าถ้าผมฉีดยาฉีดยาแล้วก็เนี่ยมันจะคลับออกมาแต่เป็นถ้าใครยังหัวชิวอ่ะแข็งอ่ะค่ะก็ใช้ก็เอาเครือสบ้าใช้คุณหมอฉีดยาให้แล้วก็เวลาอาบน้ำใช้เครือสบ้าเนาะเพราะเครือสบ้ามันจะมีฤทธิ์ที่แบบเอาเครือสบ้าฟอกๆไว้นะคะเอาเครือสบ้าเขาก็จะมีฤทธิ์ที่สามารถที่จะกำจัดพวกเขาช้างหรือแมลงที่มาวางไข่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะจากพี่ปิวแล้วก็มีแมลงที่มาตอมตานะพอดีสอบถามถึงโรคที่แบบสามารถมาช่วงหน้าฝนนะคะยิ่งดูยิ่งเหมือนช้างเด็กที่มาชื่อน้องด้วงใช่จริงน้องด้วงเมื่อก่อนพี่ปิวทันด้วงไหมทันน้องด้วงไหมช้างของช้างที่พี่จอนดูน้องด้วงด้วงนะพระธิดาไงทั้งพระธิดายามน้อยของห้องว่าด้วงอ่ะถามด้วงจอกไงมันมีด้วงแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่นะบางคนไปเรียกไม่ค่อยชอบแล้วแบบเหมือนมีปฏิกิริยาหมายถึงช้างไม่ชอบใช่ด้วงไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่หมายถึงด้วงไม่ชอบชื่อด้วงด้วงไม่ค่อยชอบชื่อด้วงด้วงไม่ชอบชื่อด้วงด้วงไม่ค่อยชอบชื่อด้วงเท่าไหร่นี่การย่าวิธีการเกาของช้างนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเอาหาสิ่งของที่มันเป็นแบบที่ด้ามที่สามารถใช้งวงจับได้เนาะจะเป็นอ้อยก้านหญ้ากิ่งไม้เอามาเกาแล้วก็จะเห็นว่าบางทีบางเชือกก็เอาอ้อยนะคะมาเกานะช่วยระบายความคันนะคะช่วยระงับความคันสิ่งที่ระบายระงับความคันนะคะแล้วก็บางเชือกก็จะ ไปถูต้นไม้ บางเชือกก็จะไปถูต้นไม้นี่เนื้อส่วนครับเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีพิธีบวงสรวงองค์พิคเนตที่ลานแสดงค่ะครบรอบการก่อตั้งเชื่อสัตว์ขอนแก่นก่อตั้งแต่ปี2539หลายท่านก็ได้2เลขไปนะคะบางท่านได้2เลขไปท่านไหนที่ได้รับคงได้รับพรนะคะแวะมาบอกกันได้อีก2วันเนาะอีก2วันเวลาทุกเกาก็น่ารักน่าหยอกเวลาเหนียงออกก็น่ากอดนะนี่มีเป็นกลอนนะคะสวัสดี 1,000 ท่านค่ะฝนตกไหมเอ่ยที่ไหนมีฝนตกบ้างใช่นะเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนเด้อถ้าหมออนุญาตให้ล้างอีกคนเดียวประมาณ 3,000 หรือ 5,000 ประมาณอาจจะอยู่แนว 4,500 ต้องถามคุณหมอว่าอย่างนี้ใครอันนี้หลังที่มีตัวตาเห็นว่าวันที่1มีการตรวจตาใช่ไหมคะใช่คุณหมอจะมาตรวจตาวันที่1มีแพลนนะคะจะมีการตรวจตาของมูทูนะคะโดยจักษุแพทย์นั่นเองนะคะวันที่1หลังจากตรวจตาถ้าสมมุติว่าคุณหมออนุญาตนะคะพี่ปิวก็จะมีธุระเนาะหมอบอกให้แจ้งก่อนแจ้งซึ่งแพทย์จะได้ให้หลังจากพี่ปิวจะมีธุระในต้นเดือนหน้านะคะในต้นเดือนหน้านะคะธุระนี้ก็คือไปซักผ้าซัก1วันตาก1วันเก็บ1วัน3วันพอดีเลยก็เพิ่มไปอีกนะคะโหพ่อบอกว่าจะไปตากผ้าโอเคไหมครับไปซักผ้า
ครูบอกว่าอะไรนะจะไปซักผ้าที่ไหนกำลังดูอะไรไม่รู้อยู่น่ะอ๋อเมื่อกี้หูกลางช่วงนี้ฝนตกพี่เก๋บอกช่วงนี้ฝนตกตากผ้าไม่แห้งแปลว่าไม่ต้องไปน้องม้าพี่ปิวได้ผักบ้างนี่คือพี่ปิวที่ควานนะคะภายในศูนย์เราเขาจะมีวันหยุดเดือนหนึ่ง4วันเดือนหนึ่ง4วันเนาะเดือนละ4วันนะคะแล้วก็พี่ปิวบอกว่าช่วงวันแม่พี่ปิวอยู่แน่นอนนะคะปรากฏน้องนุ๊กไม่อยู่อยู่อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหยุดวันธรรมดาส่วนใหญ่แบบเจ้าที่หรือคนที่ทำงานทางด้านการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะทำงานกันวันหยุดแล้วก็มาหยุดวันปกติก็คือในช่วงของวันจันทร์ถึงศุกร์นะวันที่ไม่ได้เป็นแบบวันหยุดอาคาตะเลิกนะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานแบบอยู่ในโซนของด้านการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งพี่ควานเองนะคะพี่ควานโซนร้านแสดงอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวไงคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหากันเยอะนะคะแล้วก็จะมีการสลับเปลี่ยนเวรกันหยุดนะคะร้องเรียกอะไรไม่รู้หันไปด้านนู้นด้วยนะตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วค่ะฝนก็จะตกแล้วลองพยากรณ์อากาศที่ว่าฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์ฮู้80ยิงกันเถอะขอเป็นรหัสมอส50ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ฮู้ฮู้บอก50รู้ได้ไงเป็นรหัสมอสไหมทางนี้นะมีรู้ยังไงฮะหูหูหูอ๋อหูบอกไม่รู้พี่ปิวหยุดค่ะพี่ปิววันตรวจตาพี่ปิวไม่ได้หยุดนะคะพี่บีขาพี่ปิวยังอยู่วันตรวจตาคือวันที่หนึ่งนี้นะคะอยู่แต่ว่าหลังวันที่ตรวจตาพี่ปิวบอกว่าวางแผนไว้เฉยว่าอาจจะมีธุระแล้วก็หยุดนะคะแต่ไงก็จะมีการแจ้งบอกนกอะไรตีกันนกอะไรเสียงดังที่สุดนกวีดนกหูโอ้โหทำไมทำไปได้ทำไมไม่เปิดไปเอ๊ะพี่เป๊ะเขาถามว่าทูยังมีปฏิกิริยาที่ดุเหมือนตอนแรกๆไหมคะสำหรับควันโอเคสำหรับพี่ควันยังโอเคอยู่แต่ถ้ามีคนแต่งหน้าเข้ามาล่ะมีฮาร์ดลูกเดียวต้องถามพวกก่อนที่จะโอเคไหมใช่แต่ตลกที่คุณหมอบอกว่าแม้กระทั่งอะไรนะพาที่ศรีลังกาก็เข้าไปหาก็ยังมินิฮาร์ดแต่ก็เข้าได้แต่ก็มินิฮาร์ดไว้เขาไม่ได้แบบเทคแอคชั่นไม่แบบท่าต่อไปไม่มีนะท่าป้องกันตัวเนี่ยเมื่อเช้าต้องเจอตั้งแก่แบบสิงหามินิฮาร์ดเลยพอพยักหน้าเลยนะจะมีหินฟิวได้ไหมไม่สิงหาไม่เท่าไหร่ต้อง AI หนุนแล้วก็คุยเรียกสิงหาปรากฏว่าใครนะภูพานตอบแทนนี่ก็ทั้งวันแล้วหรอลุกหนักต้องหนาวแต่ประมาณนี้ไม่ใช่ประมาณนี้นายพี่ดาวเอาไป5บาทใช่ไหมนกเสียงดังที่สุดนกหูมาถึงทองทอง5บาททอง5บาทเอามาเลยค่ะนกที่เสียงดังที่สุดคือนกหูนะคะเอาต่อราคากันอีกครูเอบอก3บาทพอถึงทองเลยถามพี่ปิวว่าทูตกใจเสียงพลุไหม no ไม่พี่ปิวบอกว่า no you are no ทูตกใจพลุไหมครับตกใจพลุหรือเปล่าพลุพยักหน้าพลุบอกว่าบอเบอเป็นยังดอกถูกไม่ตกใจเสียงพลุนะคะถูกไม่ตกใจเสียงพลุนะคะลืมไปเลยเออไม่ได้กันน้ำให้พี่ปิวไปด้วยชาคุณหมอบอกว่าพูดถึงน้อยไอคือหล่อมากๆยิ่งโตยิ่งหล่อคุณพ่อจะปฏิเนี่ยไม่หมอเป็นเพื่อนบ้านของแอนเดียเองนะคะเปิดหน้าต่างเรียกทุกวันแต่ว่าน้องอาจจะแถวนั้นไม่มีก้อนหินนะน้องเลยยังไม่ได้ทักทายก่อนนะพอหลังคาบ้านแล้วก็โอเค
แต่ที่กินนี่กินข้างที่เจอน้องเจอน้องเมื่อวานก็เจอนะคะตัวจริงก็หล่อในไลฟ์ก็หล่อขอบคุณแทนศักดิ์สุรินทร์นะคะโมทุ18หลอดนะคะวันนี้ตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วที่ไหนฝนตกบ้างมีท่านนะครับ SO ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ SO นอนอย่างเดียวฟังเยอะนอนSO นอนอย่างเดียวซื้อนี่ตัวแมวไปตอนปัดในตอนหมานอนวันละกี่ชั่วโมงไม่เคยศึกษาวันนี้ลืมไว้ในรถสองชั่วโมงแมวใช่ลืมไว้ในรถวันหนึ่งอ่ะหลังคืนห้าทุ่มหัวนี่นอนในรถนอนมาห้องมาเด็ดมานั่งนอนนับเนี่ยเดี๋ยวประเด็นคือหายใจออกได้ไหมรถแกก็จะต้องได้คุณนันทิราบอกต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะคะอ๋อมาเยี่ยมเมื่อวันที่27ใช่ไหมคะมาเที่ยวหากันได้นะคะนิวซีแลนด์ก็ฝนตกโอ้แสดงว่าอยู่ใกล้กันผู้ยาพูดเลยอะนี่ก็ตกผู้บอกนี่ก็ตกครับไอ้เนี่ยนี่ก็ตกอันนี้ก็ตกต้นหน้าเขาแล้วเขาดูสุขภาพนี่มันผู้เหมือนจะใส่ฟุ้นกับผู้เยอะไม่ย้ายไม้แล้วทุบไม้ไม้ไม้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่คิดว่ามันยุ่งทางห้องเข้าอันนี้ก็ทำแบบนี้ไม่เห็นมันกินกินอะไรกินมะเขือไม่กินก้านเลยครับอ๋อกินก้านเมื่อวันนี้เหมือนกินอะไรไม่กินเขาเมื่อช่วงวันหยุดค่ะบอกแล้วไม่เปียกใช่ไหมบอกแล้วไม่เปียกเลยไม่มีเปียกนะไม่มีอะไรคุณกัญญาบอกว่าหมาที่บ้านนอนวันละ25ชั่วโมงคำหวานเขาอาจจะอะไรนะหมาเนี่ยต้องร้องเพลงของ Peace Boy Peacemakerที่บอกว่าหลับข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวจับเสียงเลยน้อยประสาทต้อง26ชั่วโมงชูชอบฝนนะคะมีฝนเดี๋ยวพี่จะเริ่มกายแปลงร่างนี่แล้วพี่จะแปลงร่างแล้วฝนตกหนักเข้าพี่มีคำถามอยู่ช้างเผือกไอ้ช้างเผือกต้องสีม่วงสิใช่ไหมพี่ติวช้างเผือกต้องสีม่วงเนาะเขาเผือกสีม่วงพี่ติวออกชมพูเข้าเลยหัวได้ยกเลยฝนมาแล้วนะฝนมาแล้วก็ฝนจะใส่ได้นะตอนนี้ฝนจะใส่ก็คือฝนใสฝนสีแบบใสใสดูเขาลงก่อนรู้สึกหนาวอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมตกหนักเลยร้อยเดียวสั่นไรเดียวเป็นไรเดี๋ยวขอไลน์ไหมคะเดี๋ยวขอไลน์ได้ต่อเดี๋ยวเราพูดเรื่องฝนกับช้างกันอีกรอบหนึ่งนะหลายท่านอาจจะแบบกังวลนะคะเนาะว่าช่วงฝนตกพูดจะหนาวหรือเปล่าหรือช้างจะไม่สบายไหมถ้าตากฝนระหว่างที่พูดใช่ไหมฝนตกปุ๊บไฮโดรลิกออกมาเลยนี่ฟิวก็บอกว่าช้างป่าก็ตัดฝนนะคะคือช้างกับฝนเนี่ยเขาก็จะเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะพี่ฟิวเนาะช้างกับฝนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะช้างป่าเองก็อยู่ในป่าก็ตัดฝนก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่างของศักดิ์สุรินทร์เองนะตัดฝนก็เขาก็ปกตินะคะคือช้างทุกเชือกอย่างบริเวณที่มัดช้างนะคะช่วงที่เขาพักผ่อนในช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่โล่งให้เขาเนาะก็จะไม่มีหลังคาแบบปิดนะคะไม่มีหลังคาแบบปิดเพราะว่าช้างพื้นที่ที่เขาช้างเขาอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ยค่ะพี่ติวก็บอกว่าต้องให้แบบว่ามีแดดส่องบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อโรคโดยแสงแดดไม่งั้นเดี๋ยวพื้นก็จะชื้นแฉะนะคะแล้วก็เป็นการหมักหมมสะสมมลเชื้อโรคแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะแล้วไปยกขาโอ้ทำไมโอ้นอนอยู่ส่วนกลางคืนถ้าฝนตกเขาจะนอนหลับหรือเปล่าเขาก็นอนได้ปกตินะคะถ้าตกเยอะตกประมาณนี้นอนได้แล้วก็ตื่นเช้ามาเราก็จะได้เจอทุกอาบแป้งอาบดินนะคะเราก็จะได้เจอนะคะใช่ที่ที่แล้วช่วงนี้ก็ฝนตกช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนนะคะยืนตากฝนยังรอ
ดูดูงาซะก่อนดูงาซะก่อนความขาววิ้งนะคะอันนี้ยังเปียกไม่ถึงครึ่งตัวเลยนะดูในกล้องอ่ะเปียกแค่ข้างหลังและข้างล่างยังไม่เปียกเดี๋ยวจะเล่นซ้ายเลยมันกินไม่หมดหรือเปล่าหนูยังหยิบหยิบอะไรกินอยู่กินมะขามกินมะขามกับหญ้าหล่อทะลุสายฝนนะคะกินมะขามเขาชอบกินอะไรเวลาสมมติเราเอาไปยื่นให้กล้วยอ้อยข้าวโพดไปหยิบอะไรก่อนเขาต้องมีหยิบก่อนอันนี้ขนมข้าวโพดยังไม่เคยเอามารวมกันใช่ไหมนี่ก็ยื่นแต่นี่แค่ข้าวโพดข้าวโพดเลยแล้วที่ครูเคยเข้าพิธีที่แบบว่าต้องเอาอาหารช้างมาใส่กระจาดแล้วให้ช้างหยิบก่อนนี่ไหมแล้วจะมาเป็นฝึกช้างแรกๆใช่ไหมฮัลโหลวันท้องขวัญเนาะอ๋อเออใช่วันท้องขวัญไงเขาหยิบอะไรก่อนข้าวโพดข้าวโพดแล้วเป็นตัวเป็นตัวที่เขาหยิบข้าวโพดก่อนวันเกียร์ก็ให้เรื่องเออถ้าวันช้างไทยเรื่องจะจำได้ไทยหนึ่งสองเดือนทั่วแล้วกวาดเอาเลยกวาดกินนะคะถ้าฝนตกหนักๆชุดจะหนาวไหมรู้ไม่หนาวพ่อมันหนาวรู้ไม่หนาวพ่อมันหนาวหนาวเหรอประเด็นละเริ่มมีประเด็นละวันนี้แอดโอไม่ช่วยอ่านคอมเมนต์นะช้างหนาวหรือเปล่าคือช้างเขาผิวหนังค่อนข้างหนานะคะถ้าฝนตกอากาศเย็นเขาก็ชอบเพราะว่าอากาศเย็นนี่เขาไม่ชอบอากาศร้อนเนาะช้างผิวหนังหนาเขาไม่ชอบอากาศร้อนแต่ถ้าหนาวก็ไม่ได้หนาวเคยเห็นช้างหนาวตอนที่มันมีปีนึงอ่ะพี่ปิวอ๋อช้างหนาวพวกช้างแกงช้างพลาเนี่ยบ้านเนี่ยจำที่แบบสั่นๆหนาวแบบกระจัดอ่ะต้องหนาวก็ตะมีต้องหนังไฟก็หนาวแค่ตะมีกระทุกน่ะประมาณหนึ่งนะครับเนาะเกลียดจ้าแล้วแบบนี้กระทุกหนาวแบบกระจัดมีอยู่ปีไหนปีประมาณก็แน่ๆแล้วหน้าหนาวกระทุกเนี่ยสามร้อยหกเมตรปีร้านแสดงคือแบบยึดอย่างแสดงอ่ะใช่ส่วนแม่พ่อต้องนั่งไฟอ่ะคือเรื่องต้นตอนนั้นนี้ก็หักมือดังไฟอ่ะไฟดังไม่ได้อยู่ก็คือสั่งขนาวดีๆตลอดผมก็สุขไหมไม่ใช่ตอนนั้นจมเรือนี่นะเดือนมกรานี่มันปีเนี่ยที่เราถามว่าทำพื้นหนาที่จ้างทำมาเท่าไหร่เฉยๆใช่ใช่เมื่อนึงเดือน6 องศาเหมือนอยู่เกาหลีเลยครับแล้วเกาหลีเจอไปลบ20แข็งเรื่องนี้แข็งอยู่ตั้งเกาะเขาสีเขาหน้าแตกเที่ยวเราเป็นลุงไม่หนาวอยู่ไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเสียงฝนตกฝนตกเนี่ยฝนตกเนี่ยน้องหนุ่มชวนกันนี่ถ้าอาการแบบช้างหนาวก็เท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเห็นแล้วก็เราเห็นเมื่อกี้ที่พี่ปิวพูดนะคะก็คือถ้าเป็นช้างชราแล้วถ้าเป็นแบบช่วงอากาศหนาวจะมีอาการสั่นนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก8 ปีก่อน8-9 ปีก่อนนะคะเป็นช่วงที่หนาวที่สูงแล้วเรามีการงดทุกอย่างเลยเขาเรียกว่างดการแสดงงดทุกอย่างแล้วก็มีการให้ผิงไฟให้ช้างมีห่มผ้าอะไรแม้กระทั่งป้าตุ้ยของเรานะคะผู้ที่มีเรียกว่ามีรูปร่างที่ค่อนข้างจะอวบใหญ่ก็มีอาการหนาวนะคะปีนั้นเป็นปีที่หนาวมากจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปกติแบบตกแบบนี้ช้างเขาก็ไม่ได้หนาวแล้วก็เรื่องของการเป็นหวัดนะคะสำหรับท่านไหนที่สงสัยเนาะหรือว่ากังวลอันนี้ก็จริงๆคุณหมอเคยให้ข้อมูลแล้วว่าช้างการที่ฝนตกว่าช้างยิงตากฝนเนี่ยไม่ได้ทำให้ช้างเป็นหวัดนะคะไม่ทำให้ช้างเป็นหวัดนะคะอย่างในช้างเด็กเองอ่ะถ้าเวลาฝนตกบางทีเขาแบบเล่นน้ำฝนไงเขาก็เลยทำให้แบบพักผ่อนน้อยบางคนไม่เพียงพออากาศเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นกมันก็จะพูดนะนี่น้องนกมาเรียกทูในไลฟ์ทูจะได้ยินหรือเปล่าเอาคอมเมนต์ให้ทูอ่านก่อนคนนี้ไม่คนนี้ไม่คุณแองเจล่าถามว่าลำปางหนาวมากแบบที่พี่โน้ตบอกไหมพี่โน้ตอุดมใช่แสดงว่าพี่โน้ตไม่ใช่คนลำปางนะลำปางหนาวมากไม่ก็ไม่ค่อยหนาวนะอยู่ลำปางมาไม่ค่อยหนาวลำปางไงอ๋ออืมลำปางหนาวกว่าอยู่ลำปางอ
มาเที่ยวกันได้นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้ฝนเริ่มหยุดละสิงหาคมโอจะตื่นแล้วเหรอโอ้ บิดที่เกียบอยู่เดือนสิงหาคมนะคะก็มาเที่ยวได้ช่วงวันหยุดนะคะวันแม่นะคะสามารถพาคุณแม่มาเที่ยวได้นะคะก็ปรับเพิ่มรอบนะคะของห้องเรียนช้างนะคะหรือว่าห้องเรียนการแสดงช้างนะคะเป็น3รอบนะคะช่วงเวลา10โมง11โมงแล้วก็บ่ายโมงครึ่งนะคะ10โมง11โมงแล้วก็บ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็สามารถพาคุณแม่มาเที่ยวมาทำบุญกับช้างได้เลยนะคะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมของเราก็มีกิจกรรมนะคะสำหรับวันที่12สิงหานะคะคุณแม่เข้าฟรีนะคะวันที่12สิงหาคมคุณแม่เข้าฟรีนะคะแล้วก็การแสดงก็อ้อการแสดง3รอบจะเป็นรอบสุดท้ายจะเป็นบ่าย 2:30 น.จะเป็นบ่าย 2:30 น.นะคะเราตามมาดูตอนฝนตกเราจะเป็นหวัดมั้ยคนนะมั้ยจริงๆเค้าบอกว่ามีคนจีนบอกว่าการตากฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดแต่การปล่อยให้ตัวเย็นนานเกินไปนะคะถ้าเวลาเราไปตากฝนมาสิ่งที่เราต้องแบบรีบทำให้เนื้ออุ่นเร็วๆก็คือหัวของเราหัวเท้ามืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราให้รีบเป่าผมรีบเป่าผมหรือรีบเช็ดตัวให้แห้งในการไปตากฝนเนาะแต่ว่าเอาอะไรตะขบกูจะเอาอะไรกูกินตะขบดีนะที่ย้ายไม้แล้วดีจะต้องบอกเขาแล้วไหมดีนะย้ายไม้จริงจริงเมื่อก่อนประมาณ10ปีกว่า10ปีที่แล้วมันเคยหนาวอยู่นะ10ปีกว่าเคยหนาวนะคะถ้าอยู่ใกล้ด้วยเป็นยังไงครับก็หนาวใช่ปะคำว่าลำปางหนาวมากเป็นวลีที่รู้สึกว่าคุณโน้ตอุดมเป็นคนพูดขึ้นมาใช้ได้หมดนะร้อนลำปางร้อนมากเลยแล้วก็เลยทำให้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรคะมีพวกมีเสื้อเมื่อก่อนจะมีเสื้อลำปางหนาวมากมีของแท้ลูกที่เป็นแบบคำว่าลำปางหนาวมากนะคะเป็นลูกเป็นมีลูกเป็นช้างได้เข้าฟรีไหมคุณลูกกิ๊กค่ะต้องแสดงตัวนะคะว่าเป็นคุณแม่ลูกเป็นไหนคะลูกเป็นช้างคุณแม่เข้าฟรีในวันที่12สิงหาคมมีลูกเป็นช้างหรอเข้ากับกติกาของเราหรือเปล่านะคะเรามีการลุ้นรางวัลด้วยนะคะจากการสุ่มหมายเลขบัตรเข้าชมการแสดงนะคะทั้ง3รอบในวันที่10 11 12พี่ปูจะขบไปแล้วพี่ปูมาเลี้ยงแล้วจะมั่นจะมั่นถึงพี่ถึงเลยถึงเลยถึงกันถึงเลยถึงเลยเออเออเออข้าวสารข้าวสารนี่เดี๋ยวเอาไม่เอาแล้วหายยังไม่ได้เอาไปแล้วไปแล้วตะขบไปแล้วตะขบของเราตัวตะขบมีอายุ1ปีทุกทักไหมทักไหม3วิมันเหลือละหมดแล้วถ้าทูเดินเข้าป่าช้อปปิ้งน่าจะสนุกมากเหลือละเหลือละนี่กิจกรรมเดินป่ากับช้างนะคะเวลาเราเข้าไปในป่าเราก็จะได้เห็นนะคะว่าช้างของเราจะเป็นหญิงแวะนะคะแวะทุกที่นี่ถ้าทูไปป่าก็คงจะแวะทุกที่เหมือนกันเหนียวไหมพ่อไม่ไหวแล้วตอนนี้มันเหนียวแล้วพี่ทูกินอร่อยหรอไม่รู้นะคะไม่รู้ว่ากินอร่อยหรือเปล่าแต่ตอนนี้เอาไปแล้วเอาไปครึ่งนึงฮะเอาไปครึ่งนึงนะพ่อเราต้องจัดการเอาไปเลยพ่อไปจัดการฟันให้ตอนแรกพ่อบอกว่าจะให้แบบเลื้อยแบบเสาตรงนี้นะคะเป็นไม้เลื้อยพี่เปล่าเพราะปูลองปลดโซ่ต้นก็น่าจะไม่เหลือไม่ใช่แค่ต้นนะคะเสาก็ได้ล้มเสาเหรอเอาไปกินละก็พ่อไม่ให้ผมกินเองอ่ะผมก็เลยดึงเองเลยวันนี้ยากไหมครับหนังเอาเลยนะมีโปรแกรมเดินป่ากับควันได้หรือเปล่าเพื่อนเดินเดินไปไม่เดินกลับใช่ไหมแม่เดินป่ากับช้างแม่เดินป่ากับช้างนะคะเดินป่ากับควายเดี๋ยวเอาช้างให้ช้างช้างไว้ตรงนี้พอเข้าป่าควายแม่บอกว่าใครจะเดินป่ากับช้างฉันไม่สนใจฉันจะเดินกับควายเมื่อเช้าก็แม่เขาก็อยากจะอุปถัมภ์ควานใหม่ควานใหม่คนนั้นชื่อควานแม็กใช่แล้วก็มีควานอะไรนะหินช่วงนี้แม่เอาลงกันอยู่อะ
จ็อบอ๋อควันจ็อบใช่ไหมคะจ็อบท็อปไก่ควันต่อคุณแม่จะปิดจ็อบใช่ไหมคะชื่อควันก่อควันก่อนี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไปกินเอาไปเกาเด้อดูดีๆเอาตะขบไปกันเอาอ๋อนี่ไงเอสีบอลลูนก่อนดู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 เอาเอาพอยืนดูพอหาทำอะไรอาเกาอยู่คันคันมันมีคอนเทนต์เยอะวะจริงจริงแล้วคือไม่ได้ไปกินอ้าวแล้วแท็กมานี่คือเดี๋ยวมาเก๋าตอนหลังต้องซื้อแปลงยาวๆไว้ละเออหมดยูต้องมีแปลงเยอะเอาไว้ที่ทุกคัดที่กลับมือเนี่ยคุณหมอต้องซื้อแปลงแบบเหนียวเหนียวเอาแน่ไม่ซาวไงตัดไปเถอะไปกินนะเอามาปรากฏว่าไปกินนี่เอาไปเก๋าเนี่ยแค่ไปละตอนนี้เก่านะคะกันแปลกแปลกไม้เก่าหลังก็เข้าละไม้เก่าหลังไม้เก่าหลังไม่ไหวไม้เก่าหลังไม่ไหวนะคะเล็กไปจะทำคอนเทนต์แล้วหนึ่งทำพิเศษอะทำพิเศษเอาตรงนี้ดูคอนเทนต์เยอะนะวันนี้วันนี้ได้คอนเทนต์เยอะนะวันนี้เอ็นดูความเก่าอ่ะเก่าจะเก่าตรงไหนต่อเก่าขาในตอนนี้เก่าขาเบื่อนะมีใครทันไหมครับพี่ทูเก่าพี่ฝนบอกว่าทูเป็นช้างตลกคุณอากุมาก็บอกว่าทูเป็นช้างตลกค่ะเอาละเอาละทูทำให้ป่วยอ่ะทำให้ทั่วเมื่อกี้ข้างซ้ายต่อไปย้ายข้างขวาอ่ะต่อไปเป็นอาเก่าเอาเก่าที่ถูกแน่เอาให้ทั่วเอาให้ทั่วอุ้ยขันทึกไม่แต่ตอนที่ฟิวยืนดูแล้วทูแบบหันหน้ามาหินนะทูไม่รู้หรอว่ามันเอากินได้อะทุกเดี๋ยวเก้ากันเก้ากันเก้าเนี่ยนี่ย่อย่อย่อขาเนี่ยนี่เก้าแบบสายย่อนะคะเก้าแบบสายย่อเฮ้ยไปก้อยลุ้นแล้วทำไมคือต้องเหมือนพยักหน้าเนาะเวลาเก้าเออยิ่งเก้ายิ่งมันยิ่งคันก็ยิ่งเก้าเป็นยังไงบ้างหายคันหรือยังทุกหายคันหรือยังครับแต่ครับแล้วกันทุกยังๆๆกินๆใบๆมันรู้สึกว่าเกะกะไปนิดนึงต้องฟองให้เลยนี่นี่กินใบก่อนกินใบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกาใหม่ไม้เกาหลังต้องเข้าแล้วแหละเดี๋ยวออกแบบพิเศษเหล็กเหล็กใช่ไหมต้องเป็นเหล็กเกาต่อเมื่อกี้เห็นไหมบอกแล้วว่าใบมันเกะกะไปนิดนึงทูพลังใบนะคะเก่าต่อสาแน่จังชอบชอบตอนย่อและเก่าคันพุงเหมือนเมื่อเช้าเห็นภูพานภูพานเอื้อมไปเอาหางมาดูเหมือนประมาณแบบแซ่บภูพานแบบมาดูเอ๊ะมาดูว่าอะไรติดหางนั่นก็คือหางนั่นเองเกาเสร็จยังน้องเกาเสร็จยังครับคิดถึงตอนที่ที่กักตัวที่กักโรคเอาไม้มาถูอ๋อใช่ตอนนี้ทำอะไรหักละหักละแสดงว่าเกาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยหักไม้นะคะต้นไม้นี้ดีมีประโยชน์ใบกินได้ก้านเกาได้กินเสร็จเกาเสร็จกินต่อมีประโยชน์มากนี่ปลูกมา1ปีนะคะหายไปทันทีอ้าวฟังอ๋อเหรอตะครบออกเองนี่แค่ที่เขาปลูกนี่จะเข้าก็อ๋อใช่ใช่นี่หูกระจงต้นกล้วยกับต้นมือต้นเต่าล้างต้นเต่าล้างคันยังไงอ่ะเกาเสร็จแล้วหักไม้แล้วไม่กินด้วยบ้วนปากอ๋อบ้วนปากก็จะช่วยแก้อาการหายคันได้นะคะ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่มีคนบอกว่าใครก็ได้สั่งยาหมองหญิงหาให้ทูหน่อยคันมาแค่ทูโอ้โหคันกว่าเดิมโอ้โหผื่นเต็มตัวนี่กินน้ำนะคะคันเสร็จกินน้ำต่อ
เขาล้างปากเขาไม่ได้กินเขาล้างปากล้างปากนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มมีมให้แม่ๆได้มีความสุขนะคะกินเสร็จแล้วล้างปากกินเสร็จแล้วก็ล้างปากเอายังไงต่อเกาอียกไหมเกาไหมหรือพอแล้วพอแล้วน่าจะพอแล้วกำลังหาอยู่นี่นี่นี่กินต่อนี่นี่สะบัดสะบัดพี่ปิวบอกว่าพี่ปิวบอกว่าจะไม่เก็บนะคะการยาจะเอาไว้ให้ทุไว้เก่าเก่าทั้งคืนจะเอาไว้ปักแมงหรือหนาแมงตอกเอาไล่แมงด้วยค่ะเอาไว้ฝึกพ่อได้พ่อไม่ตื่นโยนมาที่หลังคาได้เลยลั่งๆพ่อไม่ตื่นโยนที่หลังคาเพราะตอนนั้นพี่ฟิวบอกว่าโยนอึมาให้ตอนกลางคืนตอนเช้าก็เลยโยนโชว์ให้ดูอีกหนึ่งที